ฏิบัติจิตภาวนาเพื่อรักษาจิตใจของเราให้ได้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมอย่างถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการปฏิบัติเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของเรามีความฉลาดมีความสามารถในการคุ้มครองรักษาเพื่อให้ได้มาซึ่งที่พึ่งอันเป็นตนของตนไม่มีใครไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดไม่อบรมแล้วจะได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาดูตัวอย่างแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ธรรมนั้นได้โดยการฝึกด้วยการอบรมปฏิบัติอย่างจริงจังพระองค์จึงได้ความรู้ความฉลาดส่วนเราไม่ปฏิบัติจะได้ความรู้ความฉลาดพ้นจากทุกข์นั่นเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะยากหรือง่ายเท่าไรก็อยู่ที่สติปัญญาของเราที่เราได้ฝึกฝนไว้ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเสียเลยเราก็จริงเสียยากไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้าเราได้ฝึกฝนไปตามลำดับความยากนั้นก็ค่อยเบาบางไปหรือค่อยหมดไปความรู้ความเห็นความฉลาดของเราก็ย่อมมีขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอาศัยการฝึกการปฏิบัติชื่อว่าเราสั่งสมอบรมปรมีธรรมเมื่อปรมีธรรมหรืออินทรีย์ธรรมประจำจิตใจของเรามีความแก่กล้าแล้วธรรมเหล่านั้นแหละจะเป็นเครื่องชำระสะสางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองให้หมดจดสะอาดขึ้นมาด้วยอาศัยการอบรมทุกวันทุกเวลาแล้วเราก็พยายามรักษาจิตใจที่อบรมดีไว้แล้วให้อยู่ในสภาพที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีเพราะความดีเท่านั้นที่จะทำให้เราได้รับความสุขการอบรมจิตใจของเราให้ดีเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเราตรวจตรองดูแล้วความสุขทั้งหลายที่เราได้รับมาแต่อดีตล้วนได้รับจากความดีที่เราทั้งหลายประพฤติดีมีความเพียรดีมีความพยายามดีมีความตั้งใจดีตลอดถึงมีการกระทำดีที่มีผลปรากฏออกมาให้เราทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันแต่ละวันก็ล้วนแต่การปฏิบัติอบรมจิตใจที่ได้จากความดีที่เรามีความรู้ที่ได้ฝึกฝนมาแล้วทั้งนั้นความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในตัวของเราก็ล้วนแต่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีจากภายนอกบ้างเกิดขึ้นภายในอาศัยจิตใจของเรายังไม่รอบคอบไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสติไปด้วยปัญญาหรืออันเป็นมาในทางกุศลที่
จิตของเรายังไม่ฉลาดเพียงพอหลงผิดหลงเผลอได้ทำไม่ดีผิดพลาดขึ้นมาก็ย่อมได้รับทุกข์เป็นธรรมดาส่วนวิบากกับขันธ์ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเกิดแล้วเป็นธรรมดาไม่ว่าคนดีมีจนปานกลางขนาดไหนก็เป็นธรรมดาไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้รู้เท่ากับสิ่งธรรมดารู้เท่ากองสังขารคืออัตภาพร่างกายของเราที่มีอยู่แล้วแต่รู้เท่าไม่ใช่เป็นแต่เราทั่วโลกทั่วสังขารสังขารทุกประเภทเราไม่ควรตระหนกตกใจ ที่สังขารเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปไม่ได้ตามความต้องการของเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้แต่เราทบทวนอ่านดูประวัติศาสตร์แต่อดีตมันก็เหมือนปัจจุบันไม่มีอะไรต่างเลยไม่มีอะไรแปลกคนเราหลงว่าสมัยนี้เจริญสมัยแต่ก่อนไม่เจริญคนสมัยนี้ฉลาดคนสมัยก่อนโง่อันนี้เราคิดเอาว่าเอาแต่งเอาเพราะเราเกิดไม่ทันถ้าหากว่าคนแต่ก่อนเป็นคนโง่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราคนสมัยนี้หรือคนสมัยก่อน 2,000 กว่าปีแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็ 2,000 กว่าปีแล้วท่านจะเป็นพระอรหันต์ถ้าหากคนสมัยก่อนโง่จริงทำไมถึงมีพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ได้สิ้นกิเลสคนสมัยนี้มีความรู้ความฉลาดใครเล่าได้สิ้นกิเลสได้พบธรรมะอันสูงสุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารมีบ้างหรือเปล่านั่นเราสำคัญเอาเข้าใจผิดถ้าเราพิจารณาความจริงแล้วสมัยก่อนก็มีคนดีสมัยก่อนก็มีคนไม่ดีมีคนโง่คนฉลาดอยู่ในโลกอยู่อย่างนั้นเป็นไหนจะไรมาสมัยนี้ก็มีคนโง่คนฉลาดมีคนดีไม่ดีไม่มีอะไรแตกต่างเลยดวงอาทิตย์ก็ดวงนี้แหละสมัยแต่ก่อนก็ดวงนี้แหละกลางวันกลางคืนเหมือนกันอย่างนี้ดวงจันทร์ก็มีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติระเบียบพระวินัยเกี่ยวเนื่องโดยวันเดือนปีแต่ก่อนมีเวลามีเพียงเท่าไหร่เท่านี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่มีอะไรพอที่เราพอจะหลงแปลกใจพอจะหลงมัวเมาเพลิดเพลินในของใหม่ๆในยุคใหม่ๆที่เขากล่าวถึงกันจะไม่อย่างไรก็เป็นส่วนของสังขารเป็นของไม่แน่นอนเป็นของเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้แล้วจากอันหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งสังขารย่อมมีแปลกแตกต่างกันไปตามลำดับตามการสมัยเวลาแต่สังขารเหล่านั้นเราจะยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าดีเลิศหรือมีความสุขเพียงพอเพราะเราพบประสบพบเห็นสังขารประเภทนี้มันเป็นไปไม่ได้เราเห็นแล้วสังขารจะดีจะประณีตอย่างไรก็ล้วนแต่มันอยู่ในขอบข่ายแห่งไตรลักษณะธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ที่เรียกว่าอนิจจตาหรือทุกขตาหรืออนัตตามันก็อยู่ในขอบเขตอันนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งนี้ประกอบไปด้วยทุกสิ่งนี้ประกอบไปด้วยอนัตตาแล้วสิ่งไหนเล่าจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ในสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันอย่างไรเล่าเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติฝึกหัดอบรมพยายามทำความรู้ความเข้าใจไว้ในจิตใจอันตรงอันถูกต้องตามความเป็นจริง
เพื่อจะได้กำจัดความหลงมัวเมาเข้าใจผิดอยู่ในจิตใจของเราว่าสมัยหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งหรือโลกอันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งขึ้นชื่อว่าโลกแล้วมันก็เหมือนกันหมดโดยสภาวะธาตุสภาวะธรรมถึงแม้ว่าต่างโดยสมมติต่างโดยบัญญัติเราเรียกชื่อต่างๆกันสมมติบัญญัติต่างๆกันก็ตามอันนั้นเป็นส่วนของสมมติเป็นส่วนของบัญญัติเป็นส่วนของสังขารที่มันมีหลายประเภทหลายชนิดถ้าเป็นส่วนของธรรมพิจารณาให้เป็นธรรมแล้วเหมือนกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างขึ้นชื่อว่าเป็นประเภทมนุษย์จะเป็นเชื้อชาติไหนก็ตามตาหูเหมือนกันจมูกเท่ากันอวัยวะเหมือนกันขันธ์ 5 อายตนะ 6อินทรีย์22เหมือนกันหมดเมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายเราควรรู้ตามความเป็นจริงแล้วไม่มัวเมาไม่หลงอยู่ในที่สุดทั้งสองอย่างคือความยินดีและความยินร้ายความยินดีเป็นส่วนสุดอันหนึ่งที่ทำให้เราหลงจะสร้างความโลภสร้างตัณหาขึ้นมาในส่วนการยินร้ายเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดกองร้ายพยาบาทอาฆาตสร้างความไม่ดีสิ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนแต่ทำจิตใจของเราให้มัวหมองไม่ให้มีสติปัญญาสามารถรู้หนทางของพระอริยะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์พาดำเนินมาให้ออกจากทุกข์ได้ทำให้เราลุ่มหลงอยู่ไม่มีขอบเขตไม่มองเห็นฟังเห็นแดนที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาให้เข้าใจถูกต้องแล้วเราก็จะไม่มีหนทางที่จะออกถึงแม้ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ตั้งแต่นานแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเดินตามทางของพระองค์ให้ถูกต้องได้เพราะเหตุใดเพราะเข้าใจผิดว่าสมัยโน้นอย่างหนึ่งสมัยนี้อย่างหนึ่งประเทศโน้นอย่างหนึ่งประเทศนี้อย่างหนึ่งอากาศโน้นอย่างหนึ่งเลยไปหลงเข้าใจผิดทั้งนั้นส่วนกิเลสประเภทเหมือนกันหมดสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความโลภมันก็ถ้าเราไม่รู้เท่าถึงการแล้วมันก็เหมือนกันหมดมันไม่เคยลดละลดผ่อนมันก็จะทำให้จิตใจของบุคคลดิ้นรนโดยอำนาจแห่งความหิวความอยากและความหลงไม่มีคำว่าพอผลที่สุดก็ไม่ได้รับความอิ่มหนำสำราญที่ตนตามได้ตามความต้องการมีความหิวจนตลอดเพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสว่าโลกคือหมู่สัตว์มีความพร่องอยู่เป็นนิดไม่เคยอิ่มน้ำสำราญย่อมเป็นธาตุแห่งความอยากโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของตนเราจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงแล้วไปโลกนี้ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนนี่ท่านตรัสตามที่ท่านได้พิจารณาดูแล้วตามความจริงไม่มีใครเป็นใหญ่เขาจะยกย่องแต่งตั้งว่าจะเป็นใหญ่อย่างไรมันก็โดยสมมติเท่านั้นไม่เป็นใหญ่ที่แท้จริงโดยทางธรรมเป็นใหญ่ได้เฉพาะแต่ผู้ที่ปฏิบัติถึงอริยธรรมและโลกุตตรธรรมจึงสามารถเป็นใหญ่เหนือโลกครอบงำโลกได้
ถ้าไม่สามารถปฏิบัติอย่างนั้นได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ที่มีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนพยายามฝึกฝนอบรมมีแต่สติปัญญาเท่านั้นสามารถที่จะให้เราเป็นใหญ่เหมือนพระองค์ทรงแสดงไว้สัทธินทรีย์ความเป็นใหญ่ในศรัทธาความเชื่ออันถูกต้องสำหรับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในการกระทำของเราเองเรียกว่าสัทธินทรีย์นี่เมื่อถ้าหากทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราจะเป็นใหญ่เหนือสิ่งใดไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจผู้มีศรัทธาอันแรงกล้านั้นได้วิริยินทรีย์อินทรีย์คือความเพียรพยายามสติินทรีย์อินทรีย์คือความระลึกสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาทำ5อย่างนี่แหละจะทำให้จิตใจของเราเป็นใหญ่เหนือโลกได้ถ้าทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าอาศัยทำ5อย่างนี่แหละได้ยกจิตขึ้นสู่เหนือโลกได้พระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ยกจิตขึ้นสู่เหนือโลกได้สังขารไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะกำลังเพราะความเป็นใหญ่ในธรรมเหล่านี้เราทั้งหลายควรพยายามให้มีสติฝึกฝนอบรมดีแล้วให้มีความเพียรพยายามไม่ลดละแม้จะยืนเดินนั่งนอนเท่าใดก็ใช้มนสิการพิจารณาใช้อุบายแยบคายไม่ให้มัวเมาในสิ่งที่ตั้งแห่งความมัวเมาไม่ให้ยินร้ายในสิ่งที่ตั้งแห่งความยินร้ายไม่ให้หลงในสิ่งที่ตั้งแห่งความหลงเราพยายามสำรวมระวังไม่ให้ขัดข้องในสิ่งที่ให้เกิดความขัดข้องพยายามแก้ไขสิ่งเหล่านั้นออกจากจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปเมื่อเรามีอุบายแยบคายกำหนดพิจารณาอยู่รักษาจิตใจของเราถึงแม้แหวกจะตกอยู่ที่ไหนก็ตามจิตใจไม่ติดเหมือนกับดอกบัวที่มันเกิดขึ้นในเปลือกต้มอันสกปรกทำข้างบาดในเลนอันสกปรกก็ตามแต่มันก็สกปรกแต่เปลือกตมสิ่งเหล่านั้นแต่น้ำเหล่านั้นแต่มามันโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจของบัณฑิตทั้งหลายจะตกไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นถึงแม้จะอาศัยอยู่อย่างนั้นก็ตามก็ส่วนอยู่ที่ส่วนอยู่รากเหง้าเท่านั้นส่วนดอกบัวแล้วมีกลิ่นหอมเป็นสีที่สวยงดงามมีกลิ่นที่สะอาดปราศจากมลทินโดยธรรมชาติดำรงทรงไว้ซึ่งธรรมชาติชั้นใดจิตของบัณฑิตทั้งหลายจะตกไปอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นธรรมชาติที่ผ่องแผ้วผ่องใสไม่เศร้าหมองด้วยอะไรด้วยสติปัญญาที่ได้พิจารณารู้ความจริงแล้วสามารถนิพพโกมีปัญญารักษาตนไม่หลงกันเป็นให้เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นยังรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของตนเองสะอาดหมดจดของตนเองเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาเกิดอยู่ในโลกอันวุ่นวายแต่พระองค์ก็จิตใจอันสงบเกิดอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสหนาปัญญาอยากเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาตปองร้ายกันด้วยประการต่างๆแต่พระองค์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีอิจฉาริษยามานะทิฏฐิอุปทานอหังการมังการ
พระองค์มีจิตใจอันสงบตั้งมั่นแน่วแน่เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไม่หวั่นไหวสิ่งเหล่านั้นไม่ทราบซึมเข้าไปสู่ในจิตใจของพระองค์แม้แต่น้อยพระองค์ยังเป็นธรรมชาติจิตใจที่บริสุทธิ์บัณฑิตผู้ฟังธรรมเป็นอริยสงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันท่านก็อยู่คลุกคลีอยู่ในโลกอันนี้เหมือนกับทั่วไปแต่เมื่อได้ฟังธรรมได้อบรมธรรมได้ปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็สามารถสร้างสติสร้างปัญญาพิจารณาเห็นโทษว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงเห็นคุณว่าเป็นคุณตามความเป็นจริงแล้วปฏิบัติความจริงนั้นจนสามารถไม่วุ่นวายมัวหมองเป็นไปตามโลกสามารถรักษาจิตใจให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์ได้เราทั้งหลายถ้าหากว่าเราพยายามปฏิบัติตามใช้สติปัญญามนสิการประพฤติปฏิบัติโดยอุบายแยกคายอย่างจริงจังแล้วเราก็สามารถจะรักษาจิตใจของเราไม่ให้หลงไปตามอาการเปลี่ยนแปลงของสังขารโลกที่มีอยู่ประจำโลกแต่ไหนแต่ไรมาเราจะมองดูโลกได้อย่างเบิกบานใจโลกวุ่นวายเรามองโลกก็เห็นแต่ความวุ่นวายของโลกแต่เราไม่วุ่นวายโลกเศร้าหมองแต่จิตใจของเรามันไม่ได้เป็นเหมือนกับโลกเพราะอะไรเพราะมันรู้ความจริงมันไม่หลงไปตามเขามันไม่ได้หลงไปตามอาการที่มันปรุงมันแต่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนปัญญาที่รู้เห็นเป็นหลักอันมั่นคงนอกเหนือสิ่งที่ไปปรุงไปแต่งได้อะไรเข้าไปปรุงไม่ได้จะสร้างอะไรขึ้นมาก็มันรู้เท่าความจริงทั้งหมดมันเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความทุกข์ที่ประจําอยู่สังขารทุกประเภททุกชนิดทีเดียวขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วมีความสุขแม้แต่นิดเดียวไม่มีเพราะไม่มีสังขารส่วนไหนที่จะมันเที่ยงที่จะมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นสภาวะความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถที่จะยกจิตของเราพ้นจากสังขารไม่ปรุงไม่แต่งให้เศร้าหมองให้มัวหมองให้วุ่นวายอันเป็นไปของโลกได้เราสามารถยืนยัดอยู่ในความจริงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นอมตะสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมั่นคงตลอดเวลาเราก็จะได้มีความเบิกบานอย่างเต็มที่ในจิตใจไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อเราทั้งหลายได้ปฏิบัติถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านี้จะปรากฏแก่ตัวของเราเองในวันใดวันหนึ่งขอให้เราทั้งหลายตั้งใจไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยดังบรรยายมาวันนี้ยุติแต่เพียงเท่านี้